เรามาต่อกันเลยนะครับตรงนี้เปิดประกาศช็อตนี้นะเมื่อวานยังอยู่กันในภวังค์ของความน่ารักที่งานโลโรเพียนาโลโรเพียนาอินฮ่องกงกับเพียร์พลาซอนครับงานที่ฮ่องกงวันที่2พฤษภาคม67นะเมื่อวานนะครับอีกรอบนึงนะจริงๆเราได้ฟังเสียงเรียบพูด speak English พูดอังกฤษแล้วก็จีนนิดนึงนะครับเมื่อวานแล้วผมจะไม่เสียเสียนะครับอันนี้จะว่าบรรยายยาวเลยนะมาเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ให้ฟังนะครับไม่เคยเห็นพี่พูดอังกฤษสำเนียงดีมากนะแฟนของคุณเก่งความสามารถสุดๆนะสำเนียงเป๊ะเลยนะครับสวยเก่งครับสวยเก่งนะสวยน่ารักเก่งแสนดีนนกุลโชคดีมากนะสวยเก่งครบเครื่องพี่นนกุลครับเสียงผู้ประกาศประชาสัมพันธ์ของห้างนี่ใช่ค่ะเสียงเหมาะกับประชาสัมพันธ์มากโอ้ใช่นะแบบเสียงแบบว่าตัง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 อะไรสักอย่างอันนี้คือเป็นอินโทรเขาแล้วเป็นเมโลดี้ในแบบก่อนจะประชาสัมพันธ์นะแล้วก็จะมีเสียงท่านผู้มีเกียรติทุกท่านอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะถ้าเป็นอังกฤษใช่ไหมครับก็ประมาณว่า hello everyone this day welcome to Roro Piana อะไรประมาณนี้นะครับผมพูดไม่ถูกนะว่าประโยคว่าจะเป็นอะไรนะอันนี้คือแบบสมมุติเฉยๆนะโอเคครับเราไปปิดท้ายครับปิดท้ายตรงนี้ครับให้โลกนี้เป็นสีชมพูนี่แยกแบบชุด red pink 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 แบบ pink หวานเจี๊ยบหวานฉ่ำนะหวานฉ่ำหวานเลยนะครับโอ้โหเพียบแฟนของคุณสวยหวานครับนะสื่อความหวานด้วยชุดเรดโทนสีชมพูแบบนี้แล้วก็ทีมงานสีชมพูด้วยนะที่แบ็คกราวด์ตรงนี้นะโฟกัสแบ็คกราวด์ตรงนี้กรีนอาร์แบบพิงสไตล์เลยนะครับขอบคุณช็อตน่ารักแบบนี้เป็นภาพนิ่ง2ภาพจากพี่น้องชาวน้องหวานดีนะครับให้เครดิตกันประมาณนี้เนาะก็ทุกคลิปทุกช็อตให้เครดิตกันอยู่แล้วนะครับอยู่ใน description ใต้คลิปนะทุกคลิปจะเห็น user นะครับ user TikTok นั่นเองครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมขอบพระคุณที่รับชมคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปแล้วเจอกันครับ